นิทานเหลืองหมากับเงาแต่ก่อนมีหมาตัวหนึ่งที่หิวโหยและอยากกินซีนแต่บ่มีซีนให้กินโอ้ยเนาะอยากซีนเด้คือบ่มีซีนให้กินแน่เนาะหมาว่าแล้วหมาก็ได้ย่างไปต่อหมาย่างไปไกลเติบแต่ก็บ่มีหยังให้กินหมาก็เลยหยางไปนำและจมไปนำหวาหยางมาหอดนี่ก็บ่มีกระดูกถิ่มแถวทางให้เห็นแน่เนาะโอ้ยอยากเด้อยากกินซีนเด้สิหยางไปต่อบ่แนวนี้อ๋อย่างไปอีกน้อยหนึ่งบางที่เห็นกระดูกพอได้แห้งและหมาก็ได้อย่างไปต่อจนไปฮอดตลาดโอ้หอมหอมสิ้นโอ้ห่านไข่สิ้นอดใจบ่ได้แล้วแบบนี้เมื่อหมาว่าแล้วหมาก็แล่นไปห้านไข่ซีนเพื่อที่จะขาบตอนซีนมากินมื้อนี้คนรอตลาดก็บ่หลายไข่ซีนก็บ่ขาดหมดโอ้ยนะมาขาบซีนมึงเมื่อเจ้าของซีนว่าแล้วก็ได้แล่นตีหมาแต่ว่ามาแหล่นไวเจ้าของซีนเลยไหลบ่ทันพอไปหอดหัวแห่งหนึ่งมันทะเลียวไปมาพอย่านเจ้าของซีนนำมาอีกทันใดนั้นมันเห็นหมาอีกตัวหนึ่งอยู่ในน้ำซึ่งขาดตอนซีนตอนใหญ่กว่าที่ต้นขาดอยู่โธ่ยังมีหมาอีกตัวบ่นี่ที่ขาดซีนตอนใหญ่กว่าเฮาย้อนอยากได้ซีนตอนใหญ่นั้นมันจึงฟาซีนที่ต้นขาดอยู่แล้วโดดลงน้ำเพื่อย้อนเอาซีนที่เห็นแต่เมื่อโดดลงไปแล้วก็บ่เห็นหยังส่วนซีนของมันแม่นได้จมน้ำไปแล้วมันเฝ้าขึ้นมาจากน้ำเงื่อนย่านจมคือตอนซีนเข้าขึ้นมาได้แล้วมันก็แนมลงไปในน้ำอีกจึงหัวความจริงแล้วสิ่งที่มันเห็นนั่นแม่นเงาของตัวเองแสดงว่าสิ่งเท่าเห็นแม่นเงาของตัวเองที่นี่เสียดายเด้บ่ได้กินซีนซ้ำสุดท้ายหมาตัวดังกล่าวก็ได้ย่างไปแบบหมดหวังและหิวโหยคือเก่าเรื่องนี้สอนให้เฮาฮู้ว่าความโลภมากโลภาเป็นบ่เกิดแห่งความชิบหายพวกเฮาบุคคลโลภมากโลภาต้องปกปักรักษาสิ่งที่ตนมีอยู่ไว้ให้ดีๆ